สวัสดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปเพื่อการนะคะในหัวข้อเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะในเดือนพฤศจิกายน2567นะทำนายโดยใช้ไพ่ใบชานะคะขออนุญาตแนะนำไพ่ใบชานะคะเผื่อว่าใครอาจจะเพิ่งเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกในช่องของเต้านะไพ่ใบชานะคะคือไพ่สำหรับนี้นั่นเองนะคะก็มีความแม่นยำในระดับที่สูงมากนะคะไพ่ใบชาอันนี้นะคะก็คือเป็นศาสตร์การนะดูดวงนะคะทำนายดวงนะคะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับศาสตร์ไพ่ทาโร่เลยนะคะก็นะโดยออริจินอลนะคะถ้าคุณเคยเห็นในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะนะคะจะมีการแบบว่าให้ลูกดวงเนาะที่เข้ามาดูดวงดื่มชาแล้วก็ดูเขาเรียกว่ากากชาที่เหลือตรงก้นถ้วยนะสามารถทํานายโชคชะตาได้ประมาณนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยคนที่ทําไพ่เขาเอามาทําเป็นกราฟิกเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจง่ายขึ้นสําหรับคนที่จะเอาไปศึกษาด้วยตัวเองเนาะนะคะประมาณนี้นะก็เป็นสําหรับไพ่ที่เต้าบอกได้เลยว่าแม่นมากๆนะคะถ้ามันเกิดขึ้นก็คือตรงมากเลยนะคะไพ่ใบชาเนี่ยนะคุณสามารถที่จะมีติดบ้านนะแล้วก็เอาไว้ทํานายนะคะดูดวงของตัวเองได้นะคะโดยที่ไม่สลับซับซ้อนใดๆนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีเนาะกว่าไพ่ทาโร่เนาะไพ่ทาโร่เราจะต้องเข้าใจความหมายของไพ่นะคะโดยละเอียดแล้วก็อาศัยการตีความไพ่เนาะแต่ไพ่ใบชานะคะข้อดีก็คือเขาไม่ต้องตีความอะไรเลยนะคะคุณสามารถที่จะดูคําทํานายนะตามความหมายนะคะถ้าเกิดก็คือเกิดตามความหมายหน้าไพ่เลยตรงๆถ้าไม่เกิดคือไม่เกิดเลยแค่นั้นเองนะคะก็ถ้าใครสนใจไพ่ใบชาเนาะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปนะคะหรือว่าอาจจะลองเช็คดูก่อนเนาะถ้าบางคนที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกอาจจะลองเช็คดูก่อนนะคะว่าตรงกับคุณไหมนะคะก็ลองเล่นดูในคลิปนี้นะซึ่งเช่นเคยเราเล่นด้วยนะคะคลิปนี้เล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเต้าจะยังไม่บอกหรอกว่าเต้าเลือกกองไหนนะคะเป็นตัวแทนหมู่บ้านให้กับกองไหนเนาะก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเต้ามี Facebook Fanpage ชื่อว่า Red Lips Telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะสามารถกดซุปเปอร์แตงหรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปถ้าคุณรับชมผ่านทาง YouTube นะหรือถ้าคุณรับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนนะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักที่มีให้กันเสมอมาเลยนะฝากติดตามช่อง TikTok ของเราด้วยนะคะชื่อเดียวกันเลยนะโอเคเรามาเริ่มกันสี่การ์ดตรงหน้านี้นะคะให้คุณได้เลือกกันนะคะการ์ดใบแรกกองแรกเลยนะคะ Anything is possible นะคะanything is possible นะเป็นสำหรับการที่น่ารักอีกสำหรับหนึ่งที่เราชอบมากนะเป็นทีมนิวยอร์กนะฮะการไปที่สองกองที่สอง a new day นะคะการไปที่สามกองที่สามนะฮะ you belong here แล้วก็การไปที่สี่กองที่สี่นะฮะGo your own way นะฮะ Go your own way โอเคใช้สัญชาตญาณของคุณในการเลือกนะคะคิดว่าน่าจะเลือกได้แล้วเนาะนะคะถ้าเลือกได้แล้วก็เราไปฟังคำทำนายของกองแรกนะกองที่หนึ่งกันได้เลยค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะการไปแรกนะคะกองที่หนึ่งนะ Anything is possible นะคะเรามาดูกันนะช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเตรียมไพ่นะคะเปิดไพ่เตรียมไพ่เนาะนะใครที่อยากจะลุ้นไปพร้อมๆกันก็สามารถที่จะลุ้นได้นะคะหรือว่าถ้าใครจะสคิปข้ามไปดูตอนที่เต้าเปิดเรียบร้อยแล้วก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะมาเรามาดูกันนะคะขออนุญาตสับไพ่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขออนุญาตบอกกติกาก่อนเนาะนะคะเต้าจะเปิดไพ่ให้กับคุณเนาะจำนวน8ใบด้วยกันนะคะชาวกองแรกนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเปิดออกมาแล้วเนาะมันมีไพ่เสียไพ่เชิงลบไพ่นามธรรมหรือไพ่คําเตือนนะคะมากจนเกินไปในความรู้สึกของแต้วนะเราจะเปิดเพิ่มให้อีก2ใบนะคะทั้งหมดนะคะจะไม่เกิน10ใบนะคะทั้งหมดเนาะก็นะคะหน้าที่ของคุณก็คือฟังแล้วก็โฟกัสเฉพาะไพ่ดีเท่านั้นนะคะแล้วก็คิดลองmanifest ดูนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรกับคุณได้บ้างประมาณนี้นะคะเท่านั้นเองก็สําหรับไพ่เสียเนาะก็อย่าได้เก็บไปคิดกังวลใจนะคะเพราะว่าไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะเต้าจะบอกเสมอคือจะบอกว่าเต้าใช้ไพ่มากับตัวเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกใบอยู่แล้วนี่ขนาดเปิดให้ตัวเองคนเดียวนะเต้าปกติเต้าเปิดให้ตัวเองคนเดียวอยู่แล้วนะคะ
นั่นแหละมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกใบแล้วอันนี้มันเป็นการอ่านดวงโดยภาพรวมเนาะนะคะมันไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะก็เลยถึงบอกว่าโฟกัสเฉพาะให้ดีนะนะคะโอเคนะเรามาดูกันนะชาวกองแรกนะคะกองที่1นะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะในเดือนพฤศจิกายน2567ขอไพ่ที่ดีที่สุดให้กับคุณจำนวน8ใบนะคะใบที่1ใบที่2ส่งพลังมาชาวกองแรกใบที่3โอเคใบที่4ใบที่5นะคะใบที่6โอเคใบที่7นะฮะใบที่8เดี๋ยวขออนุญาตเปิดก่อนนะฮะลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกเลยนะอู้แองเจิลมาเลยนะคะแองเจิลนะ spiritual guidance protection from harm นะฮะอันนี้คือแบบเป็นไพ่ที่แบบได้รับการปกป้องอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะheart นะฮะว้าว love deep affection and caring ถัดมาอู้ sun นะคะ happiness and well-being ชีวิตดีนะคะชาวกองแรกนะคะ we นะคะ victory in some endeavor นะฮะโอเค ear นะคะ good news นะฮะอู้มีข่าวดีกำลังมานะฮะอุ๊ยไดมอนด์นะคะปังไม่ไหวชาวกองแรก you'll be receiving or giving a precious gift นะฮะเดี๋ยวต้องค่อยอ่านความหมายของไพ่แต่ละใบให้ทีหลังเนาะขอเปิดให้ครบก่อนนะฮะ turkey someone is behaving stupidly และอีกหนึ่งใบนะฮะ chain นะคะchain of events that will affect your life นะคะอันนี้ไม่ต้องเปิดเพิ่มละกองเนี้ยนะคะเลิศนะมันเลิศนะคะมีไพ่เตือนอยู่แค่ใบ2ใบเองนะนอกนั้นก็คือไพ่ดีนะฮะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะกองที่1นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะในเดือนพฤศจิกายน2567นะทำนายด้วยไพ่ใบชานะคะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงความหมายของไพ่แต่ละใบนะให้คุณได้ฟังนะคะตามคู่มือไพ่เลยแบบไม่บิดเบือนเนาะเวลาที่เกิดขึ้นนะคะคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะว่ามันคือไพ่ใบนี้นะคะอะไรแบบนั้นเนาะเรามาเริ่มกันที่ใบแรกเลยนะคะไพ่แองเจิลนะคะบอกว่าการนำทางฝ่ายวิญญาณนะคะป้องกันอันตรายนะคะแสงเจิดจ้าล้อมรอบทูตสวรรค์ขณะที่เธอลอยอยู่ในท้องฟ้าที่มืดมิดผมของเธอประดับประดาด้วยดอกไม้แล้วก็ดอกลิลลี่ที่โปรยปลายรอบตัวเธอในมือขวาของเธอถือเทียนที่จุดแล้วนะคะคุณคือผู้โชคดีที่เลือกไพ่ใบนี้นางฟ้าหมายความว่าคุณจะได้รับการปกป้องจากอันตรายในช่วงเวลาที่การ์ดนางฟ้าปรากฏขึ้นนะคะเทียนที่จุดไฟเนี่ยบ่งบอกว่าคุณจะได้รับการชี้นำทางจิตวิญญาณและพวงมาลัยดอกลิลลี่แสดงถึงความรักและความเข้าใจทางจิตวิญญาณนะคะประมาณนี้นะคะก็ไพ่ใบนี้นะบ่งบอกถึงว่าคุณจะได้รับการปกป้องจากพลังงานที่มองไม่เห็นนั่นแหละนะคะผู้นำทางฝ่ายวิญญาณก็อาจจะเป็นเทวดาประจำตัวนะคะหรือว่าถ้ามองว่าเป็น higher self ก็ได้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะนะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้เวลาที่ขึ้นมาในดวงเต้าเนาะเต้ามักจะแบบรู้สึกวางใจอ่ะไว้วางใจว่าเรามีคนที่คอยอยู่เคียงข้างคอยซัพพอร์ตคอยแบบชี้แนะแนวทางให้กับเรานะคะพลังงานที่มองไม่เห็นที่คอยคุ้มครองเราอยู่ประมาณนั้นถัดมานะคะใบที่2นะคะไพ่ฮาร์ทนะหัวใจนะคะหมายถึงนะความรักความเสน่หาอย่างลึกซึ้งแล้วก็ความห่วงใยนะฮะหัวใจที่สวยงามล้อมรอบด้วยดอกกุหลาบสีแดงที่เพิ่งบานไพ่แห่งความห่วงใยนี้บ่งบอกว่าคุณจะรู้สึกถึงความรักหรือว่าความเสน่หาอย่างลึกซึ้งต่อใครบางคนหรือว่าใครบางคนจะมีความรู้สึกรักหรือว่าความเสน่หาอย่างลึกซึ้งต่อคุณนะฮะประมาณนี้นะคะก็ energy ไพ่นะพลังงานต้องเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะใครบางคนนะโดยเฉพาะคนโสดเนาะถ้าเป็นเชิงคู่รักนะคะก็อาจจะหมายถึงนะคะหรือว่าเป็นอาจจะเป็นคนโสดก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีคู่มีแฟนแล้วก็ได้นะคะก็ไพ่ฮาร์ทเนี่ยหมายถึงว่านะคะใครบางคนกำลังจะมีความเสน่หาอย่างลึกซึ้งต่อคุณหรือว่าคุณจะมีความเสน่หาอย่างลึกซึ้งต่อใครบางคนนะคะอาจจะเกิดต้องมองว่าเป็นโมเมนต์โรแมนติกอะไรบางอย่างนะคะ
เปิดไพ่เพิ่มให้เป็น Three of Cups แล้วก็ Eight of Pentacles นะคะพลังงานไพ่แอบรู้สึกเหมือนว่ามี energy ของเพื่อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นความรู้สึกเต้านะไพ่ฮาร์ทมันอาจจะไม่ได้หมายถึงความรักเชิงชู้สาวอย่างเดียวเนาะอาจจะหมายถึงเพื่อนครอบครัวหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะจาก energy เนี่ยเห็นเป็น energy ของเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะคะประมาณนั้นนะคะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมีโมเมนต์ที่มีความเขาเรียกว่าอะไรทำให้คุณได้รู้ว่าเพื่อนคุณห่วงคุณหรืออะไรแบบนี้นะอาจจะเป็นทำนองนั้นก็ได้นะคะก็ลองดูว่าจะออกมาประมาณไหนนะคะหรืออีก energy นึงเต้ารับรู้ว่านะบางคนอาจจะสมมติถ้าเป็นคนโสดนะคุณอาจจะได้รับการแนะนำนะใครบางคนให้จากเพื่อนของคุณนะอะไรแบบนั้นนะคะเหมือนจะเจอใครบางคนที่มาจากเพื่อนกลุ่มเพื่อนนะเพื่อนแนะนำให้รู้จักอะไรทำนองนั้นนะคะประมาณนี้นะคะก็ลองดูถัดมาไพ่ซันนะคะซันบอกว่านะคะอาทิตย์ดวงอาทิตย์นะคะความสุขแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีนะคะโอ้ไพ่ใบนี้ดีมากนะคะดวงอาทิตย์สีทองส่องลงมาจากท้องฟ้าที่ไร้เมฆนะคะคุณคือผู้โชคดีที่เลือกไพ่ใบนี้เนื่องจากดวงอาทิตย์จะส่องแสงลงมาที่คุณเติมความสุขแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคุณนะคะเอาเป็นว่าชาวกองแรกนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณก็ตามนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้นะคะแต่พื้นฐานของการใช้ชีวิตของคุณเนาะคุณมีความสุขแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีนะไพ่ใบนี้การันตีนะคะจริงๆเอาตรงๆถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะถือว่าทุกอย่างเคลียร์นะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรนะคะทุกอย่างเคลียร์นะคะในเดือนนี้นะคุณมีความสุขดีนะถัดมานะคะไพ่ V นะคะ V หมายถึงชัยชนะในความพยายามบางอย่างนะคะตัววีขนาดใหญ่หมายถึงชัยชนะต่อหน้าผู้ถามไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณจะพบว่าตัวเองได้รับชัยชนะในความพยายามบางอย่างชัยชนะจะทำให้คุณพึงพอใจเป็นพิเศษเนื่องจากคุณได้เอาชนะอุปสรรคทั้งหมดที่ขวางทางคุณนะฮะจะมีใครบางคนเนาะประสบความสำเร็จหรือว่าได้รับชัยชนะนะคะในบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ลงมือทำไปก่อนหน้านี้นะคะมันสำเร็จนะคะ เกิดขึ้นนะในเดือนนี้จะได้ฉลองชัยชนะนะบางอย่างนะคะในเดือนนี้บางคนอย่างเช่นอันนี้เต้าเห็น energy แบบบางคนอาจจะกำลังทำผลงานเพื่อปรับตำแหน่งอะไรเงี้ยนะคุณจะทำได้สำเร็จแล้วคุณก็ได้ปรับตำแหน่งสำเร็จอะไรแบบนี้นะยกตัวอย่างนะคะหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะถัดมานะคะไพ่ ear หูนะ cloudy นะคะเลิศนะคะหูบ่งบอกว่าผู้ถามจะได้ยินข่าวดีในไม่ช้านะคะนอกจากนี้ยังแนะนำให้ผู้ถามนะคะละทิ้งทัศนคติเชิงลบแล้วก็มองด้านสว่างของสิ่งต่างๆมากกว่าด้านมืดนะฮะคุณกำลังจะได้รับได้ยินข่าวดีบางอย่างนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะข่าวดีนั้นเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะดีเทลชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเราเปิดไพ่เพิ่มให้ขึ้นมาเป็น Eight of Cups นะ Seven of Swords แล้วก็ Four of Pentacles นะอย่างที่บอกไปนะคะรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตามไพ่ทาโร่ก็ได้นะคะแต่ว่าพอมันมีข่าวดีที่คุณได้ยินเข้ามาเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าอันนี้มันคือข่าวดีนะคะของคุณนะแต่ละคนมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะทีนี้นะคะเต้ารับรู้ถึง energy ข่าวดีที่เกี่ยวกับการเงินนะคะบางคนเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะคะหรือว่าข่าวดีนี้จะเกี่ยวกับการเดินเข้าสู่เส้นทางใหม่บางคนเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนะคะการงานที่เปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางใหม่ของบางคนอาจจะเกี่ยวกับอาชีพใหม่หรือบางคนเป็นข่าวดีที่มาแบบลับๆหรือบางคนเป็นข่าวดีเรื่องการเงินอย่างเช่นสามารถที่จะทำกำไรสามารถที่จะเก็บเงินได้สำเร็จนะตามเป้าหมายหรือว่าทำอะไรเป้าหมายอะไรสักอย่างนึงที่สำเร็จเกี่ยวกับการเงินประมาณนั้นนะคะทีนี้ถัดมานะคะลองดูเนาะว่าเป็นข่าวดีเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ได้นะถัดมาไดมอนด์นะคะเพชรหมายถึงคุณจะได้รับหรือว่าให้ของขวัญล้ำค่านะฮะเพชรหลายเหลี่ยมขนาดใหญ่ส่องประกายระยิบระยับนะล้อมรอบด้วยดอกกุหลาบแล้วก็ดอกลิลลี่ดอกกุหลาบบ่งบอกถึงความโรแมนติกในขณะที่ดอกลิลลี่แสดงถึงความรักทางจิตวิญญาณนะสัญลักษณ์รูปเพชรนะฮะแสดงถึงคุณค่าของขวัญที่มีค่าแต่มิใช่ราคาของขวัญที่มีความสำคัญเนื่องจากอาจจะมีราคาเพียงเล็กน้อยหรือว่าไม่มีเลยก็ได้นะฮะของขวัญมีค่าเพราะว่ามีความหมายต่อผู้ให้หรือว่าผู้รับนะฮะไพ่ไดมอนด์เนาะจะมีใครบางคนที่เลือกกองนี้ในเดือนนี้นะฮะคุณจะได้
เป็นผู้ให้หรือผู้รับก็ได้นะของขวัญล้ำค่าบางอย่างของขวัญในที่นี้อาจจะเป็นของขวัญที่มีมูลค่าจริงๆเหมือนไพ่ใบนี้นะเป็นเพชรก็ได้นะคะมีมูลค่าจริงๆก็ได้หรืออาจจะเป็นของที่แบบไม่ได้มีมูลค่ามากอย่างเช่นของทํามือของแทนใจอะไรบางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากแต่มันมีคุณค่าทางใจระหว่างคุณกับผู้ให้หรือว่าผู้รับคนนั้นนะคะประมาณนี้เนาะก็ลองดูนะคะก็เปิดไพ่เพิ่มให้เป็น Four Wands แล้วก็ Date นะคะรับรู้ถึง Energy แบบเกี่ยวกับงานอาจจะรับหรือให้ของขวัญจากเพื่อนในที่ทำงานหรือเป็นความสำเร็จอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานการเลื่อนตำแหน่งได้ของขวัญหรือแบบสมมติเพื่อนเลื่อนตำแหน่งคุณเอาของขวัญให้เพื่อนอะไรเงี้ยหรือคุณเลื่อนตำแหน่งเพื่อนเอาของขวัญให้คุณอะไรสักอย่างนะคะหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของใครบางคนเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเห็น Energy แบบเปิดบริษัทบางคนเปิดบริษัทอะไรเงี้ยนะสมมติเพื่อนคุณเปิดบริษัทคุณเอาของขวัญไปแสดงความยินดีเพื่อนคุณขึ้นบ้านใหม่เอาของขวัญไปแสดงความยินดีเพื่อนคุณจะย้ายประเทศคุณแบบให้ของขวัญต่างหน้าเพื่อนคุณอะไรแบบเนี้ยนะได้หมดเลยนะคะอันนี้จาก energy 2ใบนี้ที่รู้สึกเนาะประมาณนี้นะคะถัดมานะคะไพ่ตุรกีนะบอกว่านะคะตุรกีนะมีคนทำตัวงี่เง่านะคะไก่งวงเดินเตร่ไปทั่วสวนโดยไม่รู้ว่ามันถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่โง่นะการ์ดใบนี้นะบ่งบอกว่าผู้ถามมีพฤติกรรมที่โง่เขลาหรือว่าผู้ถามติดต่อด้วยนะคะมีพฤติกรรมที่โง่เขลาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดผู้ถามจะได้รับผลกระทบจากความโง่เขลานี้นะฮะไพ่ใบนี้จะต้องเตือนเล็กน้อยนะก็คือว่านะคะเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบนี้เนาะนะคะอาจจะหมายถึงต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าคุณทำงานอยู่ในบริษัทแล้วคุณมีลูกน้องนะคะทีเนี้ยลูกน้องคุณอาจจะทำงานผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทีเนี้ยผลของงานเนี่ยมันแบ็กกลับมาที่ตัวคุณด้วยนะในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าของลูกน้องคุณอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมนั่นแหละ คือมันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือว่าเป็นตัวคนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคุณก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะถัดมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่เชนนะคะบอกว่าห่วงโซ่ของเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณนะฮะห่วงโซ่ที่หนาแล้วก็แข็งแรงทอดยาวไปทั่วโลกนะผูกมัดผู้คนแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันนะฮะสัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าเหตุการณ์ต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะฮะไพ่ใบนี้มันค่อนข้างจะมีนิ่งมันค่อนข้างจะนำมาทำเนาะอธิบายแบบนี้ก็แล้วกันนะคะนึกภาพแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่คุณทำเนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแบบทั่วโลกขนาดนั้นก็ได้แต่ว่ามันมีมีนิ่งแบบนั้นแหละจริงๆแล้วนะคะแต่ว่าย่อยให้ง่ายขึ้นก็คือว่าอย่างเช่นคุณลองนึกภาพว่าแบบเวลาคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะมีผลต่อใครอีกหรือเปล่านะคะสมมติว่าถ้าสมมติว่าคุณทำงานในออฟฟิศแล้วทีเนี้ยคุณทำงานไม่เรียบร้อยคุณทำงานผิดพลาดคนที่จะส่งผลกระทบก็อาจจะเป็นเจ้านายคุณหัวหน้าคุณที่จะต้องมาคอยตรวจหรือว่าถ้าเขาตรวจแล้วไม่เจอก็อาจจะโดนเจ้านายใหญ่แบบว่าตักเตือนหรืออะไรแบบนี้นึกออกไหมนะไพ่ใบนี้อยากให้ตระหนักถึงอะไรก็ตามที่คุณทำนะคะมันจะมีผลกระทบหรือส่งอิทธิพลต่อใครบางคนคนอื่นๆอีกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือแบบห่วงโซ่ของเหตุการณ์ที่แบบเราทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นผลอะไรกับใครบ้างอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้ไพ่แบบมันเตือนอยากให้ตระหนักรู้ในเรื่องนี้นะคะหรือว่ามันอาจจะเกิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้คุณได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะถ้าแบบยกตัวอย่างแบบภาพใหญ่เลยก็คืออย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าคุณเขาเรียกว่าอะไรถ้าสมมติคุณเป็นคนที่สมมติว่าคุณขับรถแล้วทีนี้รถคุณอ่ะปล่อยควันไอเสียใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น PM 2.5 ถ้าคุณไม่เอาไปซ่อมอ่ะ PM 2.5 ก็จะไปค้างอยู่ในบรรยากาศแล้วแบบมันก็จะมีผลกระทบต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนอันนี้อันนี้คือภาพใหญ่นะคะประมาณนั้นนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวกองแรกนะคะกองที่1นะคะก็ไพ่ดีมากๆเลยนะกองนี้ขอให้คุณได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็บางคนก็จะได้แบบมีโมเมนต์โรแมนติกด้วยลึกซึ้งในเรื่องของความรักนะแต่โดยรวมคุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ใครบางคนกำลังจะได้รับหรือว่าให้ของขวัญด้วยนะคะดีมากๆเลยสำหรับเดือนนี้ของคุณเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้นะชาวกองแรกยังไงก็มาเมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกล่องที่2นะคะเรามาดูกันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะในเดือนพฤศจิกายน2567นะคะแล้วก็เต้าเลือกการ์ดใบนี้กล่องนี้ด้วยนะชาวกล่อง2นะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะสำหรับกล่องที่2นะคะเรามาดูกันนะการ์ดใบนี้ A New Day นะคะอันนี้จะเป็นช่วงของการเตรียมไพ่นะคะเปิดไพ่เตรียมไพ่เนาะถ้าใครอยากที่จะลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะก็สามารถที่จะลุ้นไปพร้อมๆกันได้แต่ถ้าใครอยากจะสกิปข้ามไปตอนที่เต้าเปิดไพ่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะขออนุญาตพูดนะคะกติกาเนาะนิดหน่อยนะคะก็เต้าจะเปิดไพ่ให้คุณทั้งหมดเนาะชาวเรากองสองนะคะจำนวน8ใบด้วยกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าเปิดออกมาแล้วไพ่เนี่ยเป็นไพ่เชิงลบไพ่นามธรรมหรือว่าไพ่คำเตือนเนาะมากจนเกินไปนะคะในความรู้สึกของแต้วนะแต้วก็จะเปิดเพิ่มให้อีก2ใบนะคะรวมทั้งหมดก็จะเป็น10ใบนะคะจะไม่เกินนี้นะคะก็หน้าที่ของทุกคนก็คือนะโฟกัสเฉพาะไพ่ดีนะคะเวลาที่แต้วอ่านไพ่ดีเนี่ยนะขอให้คุณมานิเฟสนะคะว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรนะคะมันจะเป็นเรื่องราวอะไรถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณประมาณนั้นส่วนไพ่เสียไพ่เชิงลบไพ่คำเตือนก็แนะนำว่านะฟังแล้วก็วางทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าอันนี้เป็นการอ่านดวงภาพรวมเนาะไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแล้วก็แน่นอนจากการที่เต้าใช้ไพ่ใบชามาเนาะเป็นปีแล้วนะคะเต้าเปิดดวงให้ตัวเองคนเดียวเนาะไม่ได้เกิดขึ้นทุกใบนะคะอันนี้ชัวร์มากนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะนะคะโอเคนะคะทีนี้ขอนะคะไพ่ที่ดีที่สุดนะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนเนาะให้กับชาวกองที่2นะจำนวน8ใบมาเริ่ม1นะฮะ2นะฮะโอเค3 4 5เอ๊ะเหมือนซ้อนไม่ซ้อน6นะฮะ7นะครับแล้วก็8โอเคขออนุญาตเปิดก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยประมวลผลกันอีกทีนะฮะว่าจะต้องเปิดเพิ่มไหมนะใบแรกเลยนะฮะโอ้Dolphin นะฮะ financial gain usually coming from something you did in the past โอเคไพ่ดีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุน haystack นะ karma you will reap what you have sown นะขออภัยในเสียงเนาะอันนี้อัดคลิปดึกมากนะฮะขณะนี้เป็นเวลา5 ทุ่มกว่านะโอ้นะฮะนกฮูกนะ good advice from a wise person อีกหนึ่งใบนะคะ pale time to get out of a situation นะฮะถัดมานะ dog close up pleasure with a close friend นะฮะถัดมานะ tortoise ให้นำมาทำนะฮะ slowly but surely getting aheadladder climbing towards success นะฮะแล้วก็นะโอ้ยแมนมากเวอร์ carriage นะ a journey either physical or mental นะไพ่ใบนี้ออกมาไพ่ของการเดินทางเต้าเดินทางนะคะในช่วงที่ไพ่เปิดคือแมนแล้วหนึ่งอันนี้เกิดแน่นอนอันนี้ของเต้านะเกิดแน่นอนขออนุญาตเปิดเพิ่มก็แล้วกันเนาะไพ่มันดูแบบมาดูแบบนำมาทำไม่ใช่ว่าเปิดมานี้นำมาทำอีกนะส่งไว้โอเคช่วยไหมเนี่ยนะ scissor นะคะ disappointment in some affair โอเคชาวเรานะคะได้ไพ่เตือนมาเพิ่มโอเคจักนะ light heart carefree time นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขยับไพ่หน่อยนะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะในเดือนพฤศจิกายน2567นะทำนายโดยใช้ไพ่ใบชานะคะเดี๋ยวเราจะอ่านรายละเอียดของไพ่แต่ละใบนะให้คุณได้ฟังนะคะมาใบแรกนะคะเริ่มกันที่ไพ่ดอลฟินนะคะ
ใบนี้เนาะไพ่ดอลฟินนะคะบอกว่ากำไรทางการเงินนะคะมักมาจากสิ่งที่คุณทำในอดีตนะปลาโลมากระโจนขึ้นจากทะเลเป็นแนวโค้งอันสวยงามพระอาทิตย์ส่องประกายโลมาขณะที่มันตีลังกาการใบนี้บ่งบอกว่าผู้ถามจะได้รับผลประโยชน์ทางด้านการเงินนะผลประโยชน์ทางการเงินจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณทำในอดีตนะคะเช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าการลงทุนหรือจากโครงการที่คุณเริ่มต้นเมื่อนานมาแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะดีสำหรับใครบางคนที่คุณได้ทำอะไรมาในช่วงอดีตก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นการลงทุนอะไรบางอย่างที่มันอาจจะยังไม่เห็นผลเนาะซึ่งมันจะเห็นผลในช่วงเวลานี้นะคะอันนี้ยินดีด้วยอย่างเช่นลงทุนในหุ้นในกองทุนในทองคำคริปโตเคอเรนซีหรือธุรกิจหรืออื่นๆนะคะหรืออสังหาริมทรัพย์ได้หมดเลยนะทีนี้เราดูไพ่เปิดไพ่เพิ่มให้เป็น Justice กับ Two of Wands นะคะรับรู้ว่าเป็น energy ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางอย่างนะคะที่จริงจังนะฮะอาจจะหมายถึงอสังหาก็ได้อื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็มี energy ที่เกี่ยวข้องกับนะอาชีพที่2นะคะโอกาสใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะต่างชาติประมาณนี้นะคะหรือเป็นอื่นๆก็ได้เนาะนะอาจจะไม่ตรงตามไพ่ทาโร่ที่ออกมาก็ได้เช่นเดียวกันนะถัดมานะคะไพ่เฮสแท็กนะคะหมายถึงกรรมนะคะคุณจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณหว่านเอาไว้นะกองหญ้าที่เพิ่งกองใหม่ตั้งอยู่ในทุ่งหญ้าแห้งที่เพิ่งตัดใหม่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแต่มีเมฆสีขาวประปรายเล็กน้อยซึ่งอาจจะกลายเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองได้กองหญ้าหมายถึงกรรมที่คุณจะได้รับนะคะหากคุณเคยหว่านกรรมดีในอดีตนะความดีคือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะแต่ถ้ากรรมไม่ดีนะกรรมชั่วก็จะกลับมาหลอกหลอนคุณนะคะอันนี้จริงๆไพ่ใบนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเนาะคำพูดอาจจะดูน่ากลัวนะแต่ว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ของกรรมนั่นเองนะคะก็คือว่าคุณเคยทำอะไรไว้นะคะสิ่งนี้จะตอบสนองคุณนะในช่วงเวลานี้นะคะอันนี้เป็นได้ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรไว้ในอดีตนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าบางคนทำดีกับชีวิตกับบุคคลอื่นกับอะไรเงี้ยคุณจะได้รับการตอบรับตอบแทนที่ดีต้องมองว่าจากจักรวาลจากพลังงานนะคะทั่วๆเนาะที่คุณจะได้รับนะคะประมาณนี้ถัดมานะคะไพ่โอนะคะบอกว่านกฮูกนะคะหมายถึงคำแนะนำที่ดีจากคนฉลาดนะนกฮูกนั่งอยู่บนกิ่งไม้นะคะเงากับพระจันทร์เต็มดวงดวงตาที่ฉลาดของมันสังเกตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมันนะคะไพ่ใบนี้แนะนำให้คุณจดคำแนะนำดีๆที่จะมอบให้คุณโดยคนที่คุณนับถือนะคะและเป็นผู้ที่ได้รับความรู้มาเป็นอย่างดีนะคะคำแนะนำนี้จะช่วยคุณได้เท่านั้นนะคะในเดือนพฤศจิกายนเนาะใครบางคนจะได้รับคำแนะนำจากนะคะบุคคลที่แบบคุณเคารพอะบุคคลที่คุณนับถือนะคะคนนี้จะเป็นใครก็ได้นะคะต้องเปิด energy ขึ้นมาให้นะ King of Pentacles กับ Queen of Cups นะคะรับรู้ถึง energy ของคนที่อายุเยอะนะคะอายุเยอะภูมิฐานหรือเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณก็ได้นะคะแต่รับรู้ถึง energy ของคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เพราะไพ่ขึ้นมาทั้งหญิงทั้งชายนะคะบางคนอาจจะได้รับคำแนะนำจากผู้หญิงบางคนอาจจะได้รับคำแนะนำจากผู้ชายสิ่งที่เรารับรู้คือบางท่านจะเป็นจากคุณพ่อหรือคุณแม่หรือบางท่านเป็นจากเจ้านายอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้หรืออื่นๆเนาะหรืออื่นๆนะคะลองดูเนาะนะฮะถ้าเจอนะคะถัดมาไพ่เพลนะคะบอกว่าได้เวลาออกจากสถานการณ์แล้วนะฮะถังน้ำได้คว่ำลงแล้วก็อยู่ในแอ่งน้ำที่หกบนพื้นหินไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่คุณอยู่นะฮะสถานการณ์นั้นอาจเป็นเรื่องโรแมนติกหรือว่าเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องการเงินสัญญานี้ยังบ่งบอกว่าอาจจะมีนัยยะทางกฎหมายก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ต้องลองดูเนาะว่าถ้าแต่ละท่านเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเนี่ยคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเหตุการณ์นี้มันคือไพ่ใบนี้อะไรแบบนี้นะคะก็จะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเนาะนะฮะถ้าเกิดคุณจะรู้เองว่างั้นเถอะเนาะถัดมานะคะไพ่ซิสเซอร์นะขออนุญาตอ่านเรียงไปเลยก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ที่เปิดเพิ่มให้นะคะซิสเซอร์หมายถึงความผิดหวังในบางเรื่องนะคะกันไกลเปิดคู่หนึ่งวางทิ้งอยู่บนโต๊ะหูหิ้วเงินที่แกะสลักอย่างแน่นหนามัวหมองจากการใช้มัวหมองจากการขาดการใช้งานแล้วก็การดูแลไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณจะผิดหวังในเรื่องบางเรื่องนะคะอย่างไรก็ตามนะไพ่ไม่ได้เปิดเผยว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องของหัวใจนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ต้องผิดหวังในบางเรื่องนะคะดิฉันด้วยเหรอไม่เอาได้ไหมใบเนี้ย ก็อย่างที่บอกถ้าอ่านคลิปนี้จบก็จำไม่ได้แล้วนะคะจำได้แค่ไพ่ดีเท่านั้นจำแค่ใบนี้
เต้าจำใบนี้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 นอกนั้นไม่จำนะคะจริงๆเป็นแบบนี้นะคะถัดมานะคะไพ่ Dog Close Up นะคะบอกว่าความสุขกับเพื่อนสนิทนะคะการ์ดใบนี้นะเป็นแสดงถึงสุนัขที่มีสีหน้าขี้เล่นนะคะสัญลักษณ์นี้บอกว่าคุณจะมีความสุขกับเพื่อนสนิทหรือญาตินะคะแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าเพื่อนจะเป็นชายหรือว่าหญิงนะคะจะบอกว่าไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนะคะอย่างแน่นอนจะมีใบนี้ที่เกิดขึ้นกับเต้า Dog Close Up นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเต้าจะใช้เวลากับเพื่อนมีความสุขกับเพื่อนจริงๆได้ใช้เวลากับเพื่อนแล้วก็ carriage การเดินทางนะเต้ากำลังจะไปต่างประเทศนะคะในช่วงนี้แหละนะในช่วงมันคาดเกี่ยวนี่แหละคาดเกี่ยวอันนี้มันเป็นของเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมเต้าไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่3พฤศจิกายน28นี้จนถึง3พฤศจิกายนก็คือคาดเกี่ยวเดือนพฤศจิกายนนั่นแหละนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาอันนี้เกิดแน่นอนแล้วก็อันนี้เกิดแน่นอนเพราะว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็มีนัดมีตติ้งกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงนะคะปาร์ตี้นะคะเกิดแน่นอน2ใบแล้วนะของเต้ายังไม่ต้องเริ่มเดือนเลยนะคะของคุณลองดูเนาะน่าจะมีโอกาสได้ใช้เวลากับเพื่อนนะถัดมานะ turtles นะคะเต่าหมายถึงนะช้าแต่ไปข้างหน้าอย่างแน่นอนนะคะเต่าค่อยๆเคลื่อนตัวข้ามหญ้าไปยังรังของมันอย่างเชื่องช้ามีสิ่งกีดขวางมากมายที่ต้องข้ามนะคะแล้วก็สำหรับผู้พบเห็นดูเหมือนว่าเต่าจะไม่มีทางไปถึงที่นั่นได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเต่าก็หาทางหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทั้งหมดแล้วก็ในที่สุดก็บรรลุเป้าหมายไพ่ใบนี้แนะนำให้คุณอย่ารู้สึกท้อแท้เมื่อคุณไม่บรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วนะคะแม้ว่าดูเหมือนว่าคุณจะไม่ก้าวหน้าแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความจริงนะคะอันนี้อยากจะให้กำลังใจให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะมันมีแบบภาวะบางครั้งเนาะที่เต้ารู้สึกว่าเอ้ยทำไมแบบชีวิตเหมือนชีวิตเรามันเหมือนมันก้าวหน้าช้าอะไรแบบนี้แต่จริงๆก็คือมันค่อยๆไปทีละสเต็ปมันอาจจะช้าสักหน่อยแต่สุดท้ายมันก็ก้าวหน้านั่นแหละแต่เราอาจจะมองไม่เห็นชัดว่ามันก้าวหน้าแต่จริงๆแล้วคือมันก้าวหน้าในทุกๆวันนั่นแหละอาจจะวันละนิดวันละหน่อยนะคะอันนี้ให้กำลังใจเนาะถัดมาไพ่แลดเดอร์นะคะบันไดหมายถึงการปีนไปสู่ความสำเร็จนะคะบันไดที่ปักลงดินอย่างมั่นคงทอดยาวไปจนสุดฟ้าแม้แสงแดดจะแผดเผาแต่ท้องฟ้าก็ยังมีเมฆขาวก้อนเล็กๆไพ่ใบนี้แสดงว่าคุณกำลังไต่ไปสู่ความสำเร็จในบางแง่มุมของชีวิตแต่เมฆเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาที่หายากซึ่งคุณต้องเอาชนะให้ได้ก่อนนะคะประมาณนี้นะก็ไพ่ใบนี้การันตีว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรโปรเจกต์งานธุรกิจหรืออะไรก็ตามนะคะคุณกำลังก้าวเข้าไปสู่ความสำเร็จนะคะประมาณนี้เปิดขึ้นมาเป็น Seven of Wands แล้วก็ Page of Wands เรารับรู้ถึง energy การแข่งขันถ้าบางคนที่กำลังแข่งขันอะไรบางอย่างอยู่อย่างเช่นมีแพลนจะไปสอบเข้าทำงานนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะคุณกำลังปีนบันไดอยู่มันเหนื่อยหน่อยมันหนักหน่อยมันต้องสู้นะคะพอคู่แข่งเยอะแต่ไพ่บอกว่ามันจะสำเร็จนะคะแล้วก็เพดวอนเห็น energy ของบางคนที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วแบบมันยากคุณอาจจะกำลังเป็นผู้บุกเบิกอะไรบางอย่างเนาะคิดค้นอะไรบางอย่างบุกเบิกอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าไพ่การันตีว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางของความสำเร็จนะฮะเหมือนจะจามขออภัยนะฮะถัดมานะคะไพ่ carriage บอกว่าอันนี้ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นกับเต้าอย่างแน่นอนการเดินทางทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะฮะรถม้าแล่นไปตามถนนในชนบทนะดอกไม้แล้วก็ต้นไม้ล้อมรอบถนนเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นผู้โดยสารในรถม้านะฮะสัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าคุณจะต้องเดินทางทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะหากการเดินทางอยู่บนระนาบจิตคุณจะมองเห็นสิ่งต่างๆในตอนท้ายนะคะเอาเป็นว่าไม่ต้องซับซ้อนนะคะบางท่านเดินทางจริงๆเนาะฟิสิคอลนะฮะอย่างเต้านะไปเที่ยวไปทำงานนะแต่ว่าน่าจะเป็นเชิงไปเที่ยวมากกว่านะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรพักผ่อนอ่ะนะคะลองดูนะคะหรือบางคนเดินทางทางจิตนี่ต้องไม่แน่ใจว่ายังไงอาจจะแบบพักผ่อนสมองจิตใจอยู่กับความสงบสุขอะไรแบบนี้ก็ได้นะ นะคะประมาณนี้ถัดมานะคะไพ่จักนะฮะใบสุดท้ายเนาะนะเป็นใบสุดท้ายที่ดีมากนะคะเบิกบานใจไร้กังวลนะคะเยือกดีบุกผสมตะกั่วประดับด้วยดอกไม้แล้วก็องุ่นเชิญชวนให้คุณดื่มของเหลวที่สดชื่นนะฮะสัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าคุณมีช่วงเวลาที่สดใสแล้วก็ไร้กังวลรออยู่ข้างหน้านะคะนิมิตหมายอันดีนะคะของเต้าเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการไปเที่ยวนั่นแหละสดใสไร้กังวลนะคะอันนี้ต้องบอกกลุ่มชาวกอง2เลยนะว่าเต้าเดินทางวันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่3ตุลาคมนะคะไม่อยู่นะคะก็อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์แล้วก็คลิปเนี่ยอาจจะหายไปก็คือหายไปมาทั้งเดือนแล้วแหละเพราะว่าโหมงานหนักมากนะคะแล้วเนี้ยเพิ่งจะมาทำคลิปอันนี้เป็นคลิปที่จะสต็อก
ไว้นะตอนที่เราเดินทางนั่นแหละนะคะไม่แน่ใจว่าจะทำได้สักกี่คลิปเนาะก็อาจจะห่างๆไปนะคะอันนี้บอกก่อนเลยเนาะถ้าแบบไม่เห็นเต้าลงคลิปนะก็คือไปเที่ยวนะคะหลังจากโหมงานหนักก็คือไม่มีเวลาลงคลิปอยู่แล้วเนาะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวเพิ่งเสร็จไปนะคะแล้วก็เนี่ยแหละนะก็ถึงเวลาสต็อกคลิปเอาไว้แต่ก็ไม่น่าสต็อกได้นานละพรุ่งนี้เราต้องเข้ากรุงเทพแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้นะคะคืนนี้นะคะจะต้องเข้ากรุงเทพแล้วนะคะนั่นแหละนะก็ได้เท่าไหนก็เท่านั้นเนาะนะคะประมาณนี้นะชาวกองสองอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังด้านใต้คอมเมนต์ด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้นะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะเรามาดูกันนะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะในเดือนพฤศจิกายน2567นะทำนายโดยใช้ไพ่ใบชานะคะเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ You belong here นะคะเรามาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นช่วงของการเตรียมไพ่แล้วก็เปิดไพ่นะคะใครที่อยากจะลุ้นไปพร้อมๆกันก็ได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้หรือว่าถ้าคุณอยากสคิปข้ามไปตอนที่เราเปิดไพ่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะขออนุญาตพูดถึงกติกานะคะเราจะเปิดไพ่ให้กับคุณเนาะทั้งหมดจำนวน8ใบด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเปิดออกมาแล้วไพ่มันเป็นไพ่เชิงลบไพ่เสียไพ่เชิงนามธรรมนะคะอะไรแบบนั้นนะเยอะจนเกินไปนะคะก็จะเปิดเพิ่มให้พิจารณาเปิดเพิ่มให้นะคะสองใบอีก2ใบนะคะก็ทั้งหมดรวมกันเลยจะไม่เกิน10ใบด้วยกันเนาะนะคะหน้าที่ของคุณเนาะเวลาฟังคลิปนี้ก็คือนะโฟกัสเฉพาะไพ่ดีนะคะแล้วก็มานิเฟสว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะประมาณนั้นส่วนไพ่เสียไพ่คำเตือนอะไรเงี้ยก็ฟังแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะคะนั่นแหละเนาะไม่ต้องเก็บไปคิดไปกังวลนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทุกใบอยู่แล้วอันนี้เรารับประกันอันนี้ก็คือเต้าดูดวงให้ตัวเองนะคะในการเปิดไพ่ใบชาเนาะนะทุกเดือนอยู่แล้วนะคะซึ่งนั่นแหละจากสถิติมันไม่เคยเกิดขึ้นทุกใบอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ใบที่เป็นไพ่เสียก็ฟังแล้วก็วางไว้นะคะเท่านั้นเองเนาะนะโฟกัสที่ไพ่ดีกันดีกว่านะคะประมาณนี้นะทีนี้ขอไพ่8ใบนะคะที่ดีที่สุดให้กับชาวกองที่3สิจ๊ะนะคะใบแรก1นะฮะโอเค2นะฮะ3นะฮะลึกๆหน่อย4 5นะฮะ6นะฮะ7นะฮะ8นะฮะโอเคเรามาดูกันนะฮะดูก่อนนะว่าจะได้เปิดเพิ่มไหมนะใบแรกนะฮะแคนเดลนะไพ่นำมาทำขึ้นมาเลยนะคะ You will be shown the way นะฮะใบที่2อู้ fair man นะฮะ dealings or relationship with a man with blonde gray or bright hair นะฮะผู้ชายฝรั่งนะจ๊ะอันนี้ forest muddle unclear thinking butterfly นะ a change for the better ถัดมานะคะ weeping willow family sorrow นะฮะถัดมานะฮะพิกนะฮะ beware of greed นะฮะระวังความโลภนะฮะ firecracker excitement นะฮะเรื่องน่าตื่นเต้นนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งใบนะ grapes นะ time to go out and have fun นะฮะขออนุญาตเปิดเพิ่มนะคะ2ใบเนาะเปิดเพิ่ม2ใบชาวกองสามขอไพ่ที่ดีที่สุดให้กับคุณอีก2ใบไม่รู้จะนำมาทำเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคนะคะโอ้โหเพลนะคะ time to get out of a situation นะคะอันนี้ก็คือนำมาทำเวอร์นะคะโอเคไม่ต่างกันนะคะ fire strong emotion passionate love or hateโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ
คะเรามาดูกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะในเดือนพฤศจิกายน2567นะทำนายโดยใช้ไพ่ใบชานะคะเดี๋ยวต้องจะอ่านความหมายของไพ่แต่ละใบนะไล่เรียงไปนะคะให้คุณได้รู้เนาะนะคะแล้วก็ค่อยขยายความนะบางใบนะคะอ่ะใบแรกเลยนะคะไพ่แคนเดิลนะคะบอกว่าเทียนนะหมายถึงคุณจะเห็นวิธีการนะคะแสงเทียนส่องสว่างในความมืดนะคะมีดอกลิลลี่ล้อมรอบนะดอกลิลลี่เป็นตัวแทนของความรักทางจิตวิญญาณนะคะในขณะที่เทียนที่จุดไฟรับรองว่าคุณจะถูกนำทางไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะประมาณนี้นะคะก็จริงๆคือไพ่ใบนี้คือเหมือนเป็นสัญลักษณ์เนาะเป็นไพ่เชิงนำมาทำเนาะเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะได้รับการไกด์ไลน์ชี้แนะแนวทางอยู่เสมออาจจะแบบจากจิตวิญญาณของคนที่ดูแลเราเนาะอย่างเช่นเทวดาประจำตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้ถัดมาไพ่แฟร์แมนนะคะบอกว่าแฟร์แมนนะฝรั่งนะคะแฟร์แมนนะคะจะมีการติดต่อหรือว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่มีผมสีบลอนด์สีเทาหรือว่าสีขาวนะฮะจากภาพเป็นผู้ชายคนหนึ่งมีผิวพรรณผ่องใสใบหน้าของเขาไม่อาจอย่างรู้ได้คุณจะได้ติดต่อหรือว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ชายลักษณะนี้สัญลักษณ์ดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าชายผู้นี้เป็นมิตรหรือศัตรูนะหรือว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะโรแมนติกธุรกิจหรือว่าสังคมนะฮะเอาเป็นว่าชาวกอง3จะมีคนลักษณะแฟร์แมนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะด้วยประเด็นอะไรบางอย่างคำว่าประเด็นในที่นี้นะคะก็คือว่ายกตัวอย่างเนาะที่เต้าเคยเกิดขึ้นกับเต้าเนาะเต้าเคยได้ไพ่วูแมนแล้วมันเกิดขึ้นนะคะตอนนั้นมีรุ่นน้องติดต่อมาแล้วก็เอางานให้อันนี้คือคำว่ามีประเด็นนะทุกคนนะดังนั้นก็ลองดูว่าไพ่แฟร์แมนที่มีประเด็นของคุณเนี่ยคือใครนะคะมาด้วยเรื่องอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วก็ได้หรือเป็นคนใหม่ในชีวิตของคุณเลยก็ได้นะฮะก็เปิดไพ่เพิ่มให้ขึ้นมาเป็น Ace of Pentacles นะคะแล้วก็Five of Pentacles นะรับรู้ถึงเขาคนนี้อาจจะนำพาโอกาสบางอย่างมาให้นะคะเห็นเป็นโอกาสหรือเห็นความเป็นไปได้ดีลอะไรบางอย่างก็ได้หรือของขวัญอะไรบางอย่างก็ได้นะมองว่าเป็นของขวัญก็ได้นะคะของขวัญสิ่งที่มีมูลค่าบางอย่างมาให้กับคุณก็ได้นะคะแล้วก็ Five of Pentacles รับรู้ถึง energy แบบมายืมเงินอาจจะมายืมเงินก็ได้ในบาง energy นะถ้าแบบ energy ไม่ดีนะคะอาจจะมายืมเงินก็ได้ประมาณเนี้ยนะคะประมาณเนี้ยเหมือนอีก energy นึงคือเหมือนเป็นคนที่อาจจะเคยมีประเด็นกับคุณมาก่อนอาจจะเคยเป็นคนเก่าๆในชีวิตก็ได้กลับมาหรือว่ามีความรู้สึกอะไรที่แบบอยากจะมาแก้ไขอะไรบางอย่างก็ได้นะคะรับรู้แบบนั้นเนาะประมาณนี้นะคะหรือแบบไหนก็ได้เนาะนะถัดมานะคะไพ่ Forest บอกว่าป่าหมายถึงยุ่งเหยิงความคิดที่ไม่ชัดเจนนะฮะป่าหนาทึบแล้วก็มืดมิดขวางทางของผู้ถามไม่มีเส้นทางแสดงผ่านใบไม้ที่หนาแน่นคุณสงสัยว่าคุณจะผ่านไปได้อย่างไรนะสัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าคุณกำลังพยายามยุ่งเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าสถานการณ์บางอย่างโดยไม่ได้คิดหรือว่าวางแผนล่วงหน้านะฮะก็เป็นไพ่เตือนนะฮะคุณอาจจะมีแบบสภาวะความคิดที่ยุ่งเหยิงไม่ชัดเจนในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะถัดมานะบัตเตอร์ฟลายบอกว่าผีเสื้อนะฮะการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะผีเสื้อสีสวยงามเกาะอยู่บนดอกไม้ชั่วครู่ดวงอาทิตย์ส่องแสงและท้องฟ้าเป็นสีฟ้าผีเสื้อโบยบินจากดอกหนึ่งไปสู่ดอกหนึ่งมิใช่หนอนผีเสื้อต่ำต้อยที่คลานไปมาอีกต่อไปมันได้โผล่ออกมาจากดักแด้เพื่อมีชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยความงามอันวิจิตรสัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าคุณจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในไม่ช้าแต่มันจะดีกว่าจริงหรืออาจจะดูเหมือนเป็นเช่นนั้นในขณะนั้นแต่ขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจในภายหลังนะฮะก็ไพ่เป็นจริงๆคือเป็นสัญญาณที่ดีแหละนะการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะกำลังจะเข้ามาถึงตัวคุณเนาะด้วยเรื่องอะไรก็ได้นะคะเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะขึ้นมาเป็น The High Priestess นะแล้วก็ Knight of Pentacles บางคนกำลังจะได้รับโอกาสที่ดีบางอย่างนะคะอย่างเช่นเป็นโอกาสที่ดีจากเจ้านายออฟเฟอร์อะไรบางอย่างจากเจ้านายหรือคนอื่นๆก็ได้คนรักนะคะหรือเห็นในที่แบบเพื่อนชวนไปทำงานถ้าคนว่างงานก็แบบอาจจะเป็นเพื่อนชวนไปทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยหรือบางคนอาจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจนะหรือว่าไอเดียใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆการเดินทางจะนำพามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็ไพ่บอกว่าให้ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจในช่วงเวลานี้ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะฮะประมาณนี้ไพ่เพลถัดมา
อันนี้เหมือนรู้สึกจะเหมือนกองสองนะไพ่เพลหมายถึงได้เวลาออกจากสถานการณ์แล้วถังน้ําได้คว่ำลงแล้วก็อยู่ในแอ่งน้ําที่6บนพื้นหินไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่คุณอยู่สถานการณ์นั้นอาจเป็นเรื่องโรแมนติกหรือว่าเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องการเงินก็ได้นะสัญญาณนี้ยังบ่งบอกว่าอาจจะมีนัยยะทางกฎหมายนะฮะก็บอกให้คุณออกมานะคะประมาณนั้นนะกับสถานการณ์เหล่านี้นะแล้วก็ถัดมานะคะไพ่ใบนี้นะ Weeping Willow นะคะ Willow ร้องไห้นะความเศร้าโศกของครอบครัวนะคะวิลโล่ร้องไห้คร่ำครวญใบไม้ร่วงถึงพื้นแล้วก็ดูเหมือนว่ากิ่งก้านจะหักเพราะว่าน้ำหนักของมันไพ่นี้บ่งบอกว่าจะมีช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าในครอบครัวสำหรับผู้ถามความโศกเศร้าอาจจะเป็นเรื่องของสมาชิกในครอบครัวแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ได้เช่นเรื่องธุรกิจของครอบครัวการเงินของครอบครัวกฎหมายหรือว่าทางการแพทย์นะฮะประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือเป็นไพ่เชิงลบที่ชัดเจนมากๆเลยนะอันนี้นะต้องจะบอกคุณว่าฟังแล้วก็วางไว้อย่างที่บอกนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกใบอย่างแน่นอนนะฮะถัดมานะคะไพ่พิกบอกว่าระวังความโลภนะฮะหมูตัวอ้วนกลมนะโผล่จมูกออกมาจากพุ่มไม้ขณะที่มันมองหาอาหารมากขึ้นเพื่อให้อ้วนขึ้นการ์ดนี้แนะนำผู้ถามนะว่าอย่าโลภจนเกินไปนะคะการ์ดยังแนะนำให้การ์ดยังเตือนให้คุณระวังคนอื่นที่อาจจะทำร้ายคุณด้วยความโลภของพวกเขานะฮะไพ่ใบนี้เตือนคุณนะคะเตือนคุณก็ได้เนาะว่าระวังความโลภที่มีต่อสถานการณ์บางอย่างในช่วงนี้หรือว่าคุณอาจจะเจอคนที่ลักษณะโลภในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะเนาะไพ่แนะนำให้ระวังไพ่เตือนให้ระวังนะ Firecracker นะคะความตื่นเต้นนะคะประทัดระเบิดเป็นประกายหลากสีเหนือผู้ถามการ์ดใบนี้แสดงว่าสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะคะมีไว้สำหรับผู้ถามนะคะภายในนี้กำลังบ่งบอกว่าจะมีสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นกับคุณชาวกองที่3เป็นเรื่องอะไรก็ได้เพราะคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะก็มันก็คือเรื่องนั้นแหละนะคะก็อาจจะต้องรอให้มันเกิดขึ้นก่อนคุณถึงจะรู้ได้ว่ามันคือเรื่องอะไรเนาะขึ้นมาเป็นไพ่ Black Death นะฮะขึ้นมาเป็น The Star เดทเนี่ยต้องมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่พอสมควรนะฮะกับชีวิตคุณนะฮะอย่างเช่นแต่ว่ามันก็จะเกิดแบบปุบปับฉับพลันเนาะเหมือนไพ่เนี้ยนะคะความตื่นเต้นนะอย่างเช่นนะคะบางคนแบบลาออกจากงานกระทันหันถูกให้ออกจากงานกระทันหันย้ายบ้านกระทันหันเดินทางไปต่างประเทศกระทันหันเดินทางกระทันหันนะคะโยกย้ายกระทันหันโยกย้ายใดๆก็ตามนะคะประมาณเนี้ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมองว่านะสถานการณ์หรือว่าความตื่นเต้นนี้จะนำพาไปสู่จุดที่ดีกว่านะไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมานะคะมันเป็นโอกาสใหม่ความหวังใหม่การเริ่มต้นใหม่ประมาณนั้นนะคะมันอาจจะตื่นเต้นในช่วงแรกแต่สุดท้ายมันจะนำพาไปสู่ทิศทางที่ดีนะถัดมานะไพ่เกรปส์ค่ะไพ่เกรปส์ได้เวลาออกไปสนุกกันแล้วนะคะองุ่นสีม่วงสุกฉ่ำพวงใหญ่ห้อยลงมาจากเถารอให้คุณเก็บสัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าคุณต้องการหยุดพักจากกิจวัตรประจำวันนะได้เวลาออกไปสนุกกันแล้วนะคะอันนี้ไพ่ใบนี้กำลังบอกคุณว่าให้หาเวลาออกไปสนุกนะคะบ้างนะกับชีวิตนะผ่อนคลายบ้างจากกิจวัตรประจำวันบ้างนะคะอย่าทำแต่งานอย่างเดียวนะหรือว่าเครียดจนเกินไปก็ไม่ดีนะคะประมาณนี้เนาะหาเวลานะคะประมาณนี้ถัดมาหรือว่าบางคนอาจจะได้ไปแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายนะใช้เวลาผ่อนคลายกับตัวเองกับเพื่อนกับอะไรแบบนี้นะในช่วงพฤศจิกายนก็ได้นะคะถัดมาไพ่ไฟเออร์นะใบสุดท้ายหมายถึงอารมณ์รุนแรงนะคะความรักที่เร่าร้อนหรือว่าความเกลียดชังนะไฟโหมกระหน่ำอย่างควบคุมไม่ได้ภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆคุณได้รับคำเตือนว่าความรักหรือว่าความเกลียดชังที่รุนแรงอาจกลายเป็นเรื่องสิ้นเปลืองได้หากปล่อยให้ความโกรธอยู่เหนือการควบคุมของคุณคุณควรพยายามควบคุมความรู้สึกของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือจริงๆมันถ้ามันเป็นเรื่องอันนี้ต้องมองว่ามันอาจจะแบบมากเกินไปเนาะคือคุณอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะหรือเรื่องของความเกลียดชังนะเป็นได้2 อย่างที่มันมากจนเกินไปมันก็จะเกิดผลเสียได้นะคะระหว่างอารมณ์ร้อนนั่นแหละที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักหรือว่าความเกลียดชังอะไรอย่างเงี้ยนะ
ประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวกองที่3นะคะเป็นยังไงบ้างมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นไหมนะคะมาเล่าให้เราฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่4นะคะกองสุดท้ายนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะในเดือนพฤศจิกายน2567นะทำนายโดยใช้ไพ่ใบชานะคะเรามาดูกันนะเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ Go your own way นะคะมาเริ่มกันช่วงนี้จะเป็นการเตรียมไพ่เปิดไพ่นะคะใครอยากดูก็ดูนะคะใครไม่อยากดูก็มันอาจจะนานนิดหน่อยนะก็สกิปข้ามไปได้ตอนที่เต้าเปิดเรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะขออนุญาตสับไพ่ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็พูดกติกาเนาะนะต้าจะเปิดไพ่ให้คุณนะคะทั้งหมด8ใบด้วยกันนะคะซึ่งนะถ้าสวมไพ่ออกมาเนี่ยเป็นไพ่เชิงลบไพ่นำมาทำให้ไพ่คำเตือนเยอะจนเกินไปนะคะต้าก็จะเปิดไพ่เพิ่มให้อีก2ใบนะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็จะไม่เกิน10ใบด้วยกันนะคะหน้าที่ของคุณนะคะผู้ดูก็คือว่านะขอให้คุณโฟกัสเฉพาะไพ่ดีนะคะไพ่เสียไพ่เชิงลบไพ่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ฟังแล้วก็วางไว้เนาะไม่ต้องเก็บไปคิดไปกังวลนะคะเพราะว่าจากสถิติที่เราเคยเปิดดวงให้ตัวเองเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกใบนะคะอย่างแน่นอนนะคะอย่างแน่นอนเลยนะดังนั้นก็ไม่ต้องเก็บมาเป็นประเด็นเลยเนาะในส่วนของไพ่เสียนะคะก็โฟกัสเฉพาะไพ่ดีอย่างเดียวเลยนะคะมานิเฟสดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะไพ่ดีใบนี้อะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นนะคะเรามาดูกันเนาะขอไพ่ที่ดีที่สุดนะคะให้กับชาวกองที่4นะฮะสำหรับเดือนพฤศจิกายนของคุณนะคะจำนวน8ใบนะใบแรก1โอเค2 3 4 5นะฮะ6นะฮะ7นะฮะโอเคและ8โอเคมาเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวมาดูเปิดแล้วพิจารณากันนะคะว่าจะได้เปิดเพิ่มไหมวอลเล่นะคะ Deep personal strength and peace that ensure success นะฮะใบแรกมาก็ไพ่นำมาทำนะคะถัดมาอันนี้ก็นำมาทำอีกแล้วนะ Rainbow นะฮะ The most difficult part of a situation is over นะฮะถัดมานะคะเอก success assured with good plans and hard work นะคะอันนี้ก็นำมาทำเช่นเดียวกันนะถัดมานะคะไพ่ Fox นะคะอันนี้อ่านว่าอะไรไม่แน่ใจนะคะโอเคถัดมานะ Unicorn ทำไมได้ไพ่นำมาทำเยอะจังอะนะฮะ Unicorn use your intuition to make beneficial changesถัดมานะ Turkey นะ Someone is behaving stupidly นะฮะคือเต้าอ่ะคือไพ่ทั้งหมดเนี่ยที่ขึ้นมาเต้ายังเปิดเคลียร์ด้วยไพ่ทาโร่ไม่ได้เลยนะคะสักใบเดี๋ยวนะอาจจะต้องเปิดเพิ่มได้เคลียร์ละใบหนึ่ง Caterpillar นะ Things will not always be this way a change is coming นะฮะไปสุดท้ายนะ Club นะฮะ Someone will try to make you do something against your will นะฮะโอเคขออีก2ใบฮะขออีก2ใบฮะนำมาทำจังเลยนะกองนี้นะขอไพ่ที่ดีที่สุดให้กับคุณนะอีก2ใบโอเคไม่รู้จะได้ความนำมาทำเพิ่มไหม ถัดมาฮิวส์นะคะ obstacle to overcome นะคะและโอเคไปให้สุดนะคะควิลนะ get back to the basics นะคะนะมาโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4นะคะกองสุดท้ายนะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะในเดือนพฤศจิกายน2567นะทำนายโดยใช้ไพ่ใบชานะคะเรามาดูกันเดี๋ยวต้องจะไล่เรียงไพ่ทีละใบนะตามความหมายให้คุณได้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะเริ่มกันที่ใบแรกนะคะไพ่วอลเล่นะคะวอลเล่นะคะหมายถึงความแข็งแกร่งส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ความสงบสุขที่รับประกันความสำเร็จนะคะ
หุบเขาสีเขียวชอุ่มเปิดออกต่อหน้าผู้ถามดวงอาทิตย์สีแดงส่องลงมาบนหุบเขาจากท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆลำธารที่ไหลผ่านหุบเขาบ่งบอกว่าจิตวิญญาณของคุณจะได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพลังความสงบแล้วก็การวิปัสสนาที่คุณต้องการเพื่อรับประกันความสำเร็จนะคะไพ่เวเนียกำลังบอกว่าชาวกองสี่นะคะบางท่านนะจะมีโอกาสได้ไปใช้เวลาเงียบๆนะคะอยู่กับตัวเองนะคะบางคนอาจจะไปในสถานที่ใกล้ไปในสถานที่ธรรมชาตินะภูเขาป่าไม้นะคะในป่าเดินป่านะคะหรือบางคนอาจจะไปปฏิบัติธรรมวิปัสสนานะคะนั่งสมาธิอะไรก็ว่าไปนะเข้าธรรมอะไรแบบนี้นะน่าจะมีโมเมนต์ที่ได้แบบอยู่กับตัวเองเงียบๆนะคะหรือว่าใช้เวลาแบบในการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณประมาณนั้นนะซึ่งสิ่งนี้นะคะจะทำให้คุณเกิดความแข็งแกร่งนะทางบุคคลนะส่วนตัวของคุณนะเพิ่มมากขึ้นนะคะประมาณนี้ถัดมานะคะไพ่เรนโบว์นะคะบอกว่าส่วนที่ยากที่สุดของสถานการณ์จบลงแล้วนะฮะสายรุ้งอันรุ่งโรจน์ทอดยาวจากปลายด้านหนึ่งของท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆไปยังอีกฟากหนึ่งสัญลักษณ์นี้แสดงว่าคุณได้จัดการกับส่วนที่ยากที่สุดของสถานการณ์แล้วนะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆจะง่ายขึ้นมากในอนาคตนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นสำหรับบางท่านนะที่คุณกำลังเผชิญสถานการณ์อะไรบางอย่างนะหรือกำลังจะเผชิญก็ได้นะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งส่วนที่ยากของสถานการณ์เนี่ยได้จบลงแล้วนะคะเอ๊ะต้องมองว่าน่าจะบอกคนที่แบบอาจจะเกิดสถานการณ์ยากลำบากอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะซึ่งไพ่กำลังบอกว่าเนี่ยส่วนที่ยากที่สุดนะมันผ่านไปแล้วนะมันจบแล้วนะนะคะทีนี้มันกำลังจะดีขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะถัดมานะคะไพ่เอกนะไพ่เอกนะคะหมายถึงไข่นั่นเองนะรับประกันความสำเร็จด้วยแผนการที่ดีแล้วก็การทำงานหนักนะไข่ทองคำอยู่ในรังบนง่ามกิ่งไม้นะไข่หมายถึงความสำเร็จที่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณวางแผนอย่างถูกต้องแล้วก็ทำงานหนักไข่สามารถหล่นจากรังแล้วก็แตกได้ฉันใดความสำเร็จก็หลบเลี่ยงคุณได้เช่นกันหากปราศจากการวางแผนแล้วก็การทำงานที่เหมาะสมนะคะประมาณนี้นะคะถัดมานะคะไพ่ฟ็อกซ์นะบอกว่าความเฉลียวฉลาดความมีไหวพริบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในธุรกิจนะสุนัขจิ้งจอกแดงซึ่งซ่อนตัวอยู่บางส่วนตามพุ่มไม้กวาดสายตาไปทั่วชนบทนะสุนัขจิ้งจอกเป็นนักล่าที่ฉลาดแกมกงแล้วก็กล้าหาญนะรู้ว่าเมื่อใดควรฉวยโอกาสแล้วก็เมื่อใดควรที่จะหมอบต่ำสัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าผู้ถามเนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจจากความเฉลียวฉลาดแล้วก็ไหวพริบของสุนัขจิ้งจอกนะในช่วงเวลาที่ระบุนะคะก็นะคุณจะได้เจอนะคะคุณอาจจะได้เจอคนที่มีลักษณะเหมือนสุนัขจิ้งจอกก็คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวฉลาดมีไหวพริบนะประมาณนั้นคุณอาจจะได้แรงบันดาลใจจากบุคคลคนนี้นะคะทางใดทางหนึ่งเนาะถัดมานะคะไพ่ฮิลส์บอกว่าเนินเขานะคะหมายถึงอุปสรรคที่ต้องเอาชนะนะเนินเขาหลายลูกตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้าผู้ถามไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ที่จะปีนขึ้นไปพวกเขาแค่ทำให้ภูมิประเทศยากต่อการสำรวจนะเนินเหล่านี้บ่งบอกถึงปัญหาที่คุณจะต้องเผชิญนะคะไม่มีปัญหาใดที่ผ่านไม่ได้แต่จะทำให้ชีวิตของคุณยากขึ้นอย่างไรก็ตามนะเช่นเดียวกับการมองเห็นภูมิประเทศที่โค้งมนจากยอดเขาได้ง่ายกว่าดังนั้นคุณจะพบว่าการมองชีวิตของคุณง่ายขึ้นหรือไม่หลังจากแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะถัดมานะคะคือต้องมองว่าถ้าสมมติคือกองเนี้ยคือต้องมีความรู้สึกเลยว่าบางท่านอาจจะกำลังเผชิญปัญหาความท้าทายอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะแล้วก็กำลังที่จะก้าวข้ามผ่านเพราะมันมีไพ่เกี่ยวกับอุปสรรคอะไรเงี้ยขึ้นมานะสองใบเนี่ยใบเนี้ยสถานการณ์ที่ยากที่สุดจบแล้วเนี่ยแล้วคุณจะผ่านไปได้เห็นไหมนะปัญหาอุปสรรคเนี่ยคุณจะผ่านไปได้นะคะแล้วก็เนี่ยใบเนี้ยแล้วคุณจะเติบโตแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะประมาณนั้นนะคะเหมือนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับชาวกองสีนะถ้าคุณกำลังเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างของชีวิตเนาะคือส่วนใหญ่นะถ้าต้องเห็น energy แบบเป็นไพ่เชิงนามธรรมขึ้นมาเยอะนั่นแปลว่าอาจจะต้องอาจจะกำลังเผชิญสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ต้องคิดต้องตัดสินใจหรือว่าค่อนข้างที่จะอยู่กับที่อะค่ะเนาะเหมือนต้องเติบโตตื่นรู้อะไรบางอย่างในชีวิตในช่วงเวลานี้ประมาณนั้นนะคะถัดมานะไพ่ยูนิคอร์นนะคะบอกว่าใช้สัญชาตญาณของคุณเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์นะคะยูนิคอร์นสีขาวแสนสวยที่มีเขาสีทองแวววๆอยู่กลางหน้าผากกำลังร่ายรำต่อหน้าผู้ถามสัญลักษณ์นี้แนะนำให้คุณใช้พลังจิตในการทำงานพวกเราทุกคนมีพลังจิตในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าคุณไม่ใช้พลังจิตของคุณไพ่ใบนี้กระตุ้นให้คุณทำตามสัญชาตญาณของคุณในการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นประโยชน์นะคะ
ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือต้องตัดสินใจอะไรนะคะไพ่ยูนิคอร์นบอกว่าสัญชาตญาณของคุณน่ะแม่นยำที่สุดนะคะถัดมาไพ่เทอร์กีนะคะบอกว่ามีคนทำตัวงี่เง่านะคะไก่งวงเดินเตร่ไปทั่วสวนโดยไม่รู้ว่ามันถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่โง่การใบนี้บ่งบอกว่าผู้ถามมีพฤติกรรมที่โง่เขลาหรือผู้ที่ผู้ถามติดต่อด้วยมีพฤติกรรมที่โง่เขลานะฮะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดนะผู้ถามจะได้รับผลกระทบจากความโง่เขลานี้นะฮะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างสถานการณ์นะอย่างเช่นว่าคุณทำงานนะฮะอยู่ในที่ทำงานเนาะแล้วคุณมีลูกน้องนะคะสมมติว่าลูกน้องคุณทำงานอะไรบางอย่างผิดพลาดแล้วทีเนี้ยผลจากความผิดพลาดอันเนี้ยมันส่งผลต่อคุณด้วยนี่แหละอันนี้คือความหมายของไพ่ใบนี้นะแต่ว่าสถานการณ์อาจจะไม่ได้เป็นประมาณนี้ก็ได้นะนะถัดมานะคะ caterpillar นะฮะหนอนผีเสื้อนะฮะหมายถึงสิ่งต่างๆจะไม่เป็นเช่นนี้เสมอไปนะฮะการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาหนอนผีเสื้อกำลังกินพืชใบอ่อนสีเขียวมันจะใช้เวลาทั้งวันไปกับการกินแล้วก็พักผ่อนเตรียมพร้อมสำหรับวันที่มันจะกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามสัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของผู้ถามและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งต่างๆจะไม่เหมือนเดิมนะฮะอย่างไรก็ตามสัญลักษณ์ดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะคะคุณต้องเป็นคนบอกเองเนาะนะฮะแต่ส่วนใหญ่นะอันนี้ความรู้สึกเต้านะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะนำพาสิ่งที่ดีกว่ามาสู่ชีวิตเราเสมอนะคะไม่ว่าตอนแรกอ่ะการเปลี่ยนแปลงมันจะดูแย่ขนาดไหนแต่ผลลัพธ์สุดท้ายอ่ะมันจะดีกว่าเดิมเสมออันนี้เป็นทฤษฎีของเต้าเลยนะที่เต้ารู้สึกกับชีวิตเลยนะนะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะนำพาสิ่งที่ดีกว่ามาสู่ชีวิตเสมอชีวิตเราจะพัฒนาไปข้างหน้านะฮะทีนี้เรามาดูกันนะคะเต้าเปิดไพ่เพิ่มให้ขึ้นมาเป็น Emperor แล้วก็ Pedawon เต้ารับรู้ถึง energy ของความมั่นคงอาจจะเป็นความมั่นคงในเรื่องงานนะคะหรือบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้งานในต่างประเทศถ้าคุณสมัครไว้นะคะหรือว่าคิดจะสมัครในช่วงนี้นะสมัครเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้นะคะหรือว่าได้รับการตอบรับนะในเรื่องของวีซ่า work permit หรืออะไรแบบนี้นะคะได้ไปทำงานต่างประเทศหรือบางคนสอบเข้ารับราชการได้สำเร็จนะคะหรือไปอยู่ในองค์กรใหญ่ที่มีความมั่นคงอะไรแบบนี้นะคะก็ชีวิตเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็บางท่านที่หางานต้องเห็น energy ได้งานใหม่นะคะสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงก็คือคุณจะได้งานใหม่ถ้าบางคนกำลังว่างงานเนาะนะคะหรือว่ากำลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีการคิดค้นอะไรบางอย่างขึ้นนะคะคุณอาจจะเป็นผู้บุกเบิกคิดค้นอะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้ซึ่งมันจะนำพาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะฮะถัดมานะคะไพ่คลับมีคนพยายามให้คุณทำสิ่งที่ขัดต่อความต้องการของคุณนะฮะกระบองอันชั่วร้ายขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านตัดกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆฝนฟ้าคะนองสัญลักษณ์นี้เป็นคำเตือนว่ามีคนพยายามเกลี้ยกล่อมให้คุณทำบางสิ่งที่ขัดต่อวิจารณญาณของคุณในกรณีที่รุนแรงนะคุณอาจถูกบังคับหรือว่าแบล็กเมลให้ทำบางสิ่งที่ขัดต่อความต้องการของคุณนะคะอันนี้ให้ระวังสถานการณ์ที่แบบว่ามีคนแบบพยายามให้คุณทำอะไรสักอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันผิดอ่ะมันไม่ใช่นะอะไรแบบนี้แล้วก็ระวังในเรื่องของการโดนแบล็กเมลด้วยนะคะแต่ไม่ต้องกังวลเนาะไพ่เสียวางไว้นะอย่างที่บอกไปนะคะควิลบอกว่าปากกาขนนกนะคะหมายถึงกลับไปสู่พื้นฐานของชีวิตนะปากกาขนนกอันแข็งแรงวางทิ้งไว้บนโต๊ะอย่างไม่ใส่ใจสัญลักษณ์นี้เป็นคำเตือนให้คุณใส่ใจกับพื้นฐานที่คุณสร้างขึ้นมาในชีวิตพวกเขาจะเป็นรากฐานของชีวิตคุณนะคะแล้วก็จะยืนหยัดในสถานะที่ดีนะคะเมื่อชีวิตของคุณเปลี่ยนไปนะคะก็ไพ่เป็นนี้ตรงตัวเลยก็คือให้คุณกลับมาดูแลนะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะหรือคนข้างหลังคุณเนาะที่เป็นแบบแบ็กกราวด์นะคะเป็นแบ็กกราวด์ที่ดีให้กับคุณประมาณนั้นนะคะกลับมาใส่ใจในเรื่องของครอบครัวด้วยนะในช่วงเวลานี้นะประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวกองที่4นะเป็นยังไงบ้างนะคะมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นบ้างไหมมาเล่าให้เราฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ